สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ทางแห่งความดีค่ะวันนี้ก็เสนอเรื่องผู้เป็นที่รักของสัตว์บุรุษนะคะซึ่งก็เป็นตอนที่3แล้วค่ะสำหรับตอนที่1นะคะเราก็ได้รู้จักกับคำว่าสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษนะคะรวมถึงในตอนที่2นะคะเราก็ได้รับฟังนะคะเรื่องราวจากพระอัฏฐกถาจารย์นะคะได้อธิบายคำว่าโอวาทและอนุสาสให้เรารู้นะคะต่อมาในตอนที่3ค่ะเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะพ่อแม่ต้องไม่กลัวลูกจะโกรธนะคะครูอาจารย์ต้องไม่กลัวศิษย์จะชังต้องพยายามทำหน้าที่ของตนไปจนสุดความสามารถค่ะควรให้โอวาทสั่งสอนควรลงโทษหรือให้รางวัลค่ะก็ให้ทำตามเหมาะสมแก่กรณีนะคะแม้ว่าลูกศิษย์นะคะอาจจะไม่ค่อยพอใจในวันนี้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ประพฤติตัวประพฤติตนตามใจชอบนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะเขาก็จะต้องรักเราในวันข้างหน้าค่ะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเขาระลึกถึงเรื่องเก่าๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเข้าบ้างค่ะเมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะย่อมจะต้องใคร่ครวญย้อนหลังอยู่เสมอว่าตนได้รับสิ่งใดจากใครมาบ้างอันกลายมาเป็นความรู้ความสามารถความดีงามอันตนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลุกปั้นตนมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากค่ะการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังลูกหรือศิษย์จึงไม่เหนื่อยเปล่าค่ะนอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์แก่เขารวมถึงประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอีกด้วยค่ะคนพาลเท่านั้นที่เกลียดชังบัณฑิตผู้โอวาทสั่งสอนด้วยความหวังดีค่ะก็สำหรับทางแห่งความดีเรื่องผู้เป็นที่รักของสัตว์บุรุษตอนที่3ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันค่ะพรุ่งนี้ค่ะเรามีนัดกันนะคะมาฟังธรรมบรรยายนะคะธรรมะล้ำค่าจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศหรือหลวงพี่หานชัยนะคะในเวลา2ทุ่มตรงที่วัดพระธรรมกาย DC ค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ